ถ้าเราทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องได้สักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยน้ำหนักจะลดลงสุขภาพจะดีขึ้นจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นสวัสดีครับผมนายแพทย์ปนทัศน์แก้ววาทีนะครับเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตวันนี้เนี่ยครับจะมาพูดเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงครับเราจะเริ่มจากตรงไหนดีนะครับอันดับแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีไลฟ์สไตล์5อย่างที่ทำให้เราส่งเสริมให้มีสุขภาพดีครับ1คือการออกกำลังกายครับ2คือการรับประทานอาหารที่สุขลักษณะ3คือการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ4คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเช่นการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำทุกปี5คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ร่างกายเรานั้นอ่อนแอลงเช่นการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้าครับวันนี้เนี่ยขอมาโฟกัสเรื่องการออกกำลังกายก่อนนะครับการออกกำลังกายเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือการเวทเทรนนิ่งส่วนที่2คือการคาร์ดิโอครับการเวทเทรนนิ่งเนี่ยจุดประสงค์เพื่อทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นภาษาบ้านๆเลยครับเช่นการยกน้ำหนักนะครับหรือว่าการเล่นเวทนะครับหลายคนเนี่ยยังไม่เคยออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมาก่อนนะครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยสามารถทำได้ทั้งที่ฟิตเนสที่ยิมหรือว่าทำได้เองที่บ้านครับโดยทั่วไปเนี่ยครับการเวทเทรนนิ่งเนี่ยถามว่าเราสามารถเล่นกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนในร่างกายครับโดยที่เราอาจจะแบ่งการเล่นกล้ามเนื้อเนี่ยเป็น3วันสำหรับคนเริ่มต้นนะครับวันแรกเนี่ยผมแนะนำให้เราออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อส่วนอกคู่กับหลังแขนครับส่วนวันที่2เนี่ยเราอาจจะออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าแขนหรือว่าไบเซปคู่กับกล้ามเนื้อหลังครับวันที่3เนี่ยออกกำลังกายในส่วนไหล่แล้วกล้ามเนื้อส่วนขานะครับสิ่งที่ตามมาจากการเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับคือจะทำให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะช่วยเผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดในร่างกายครับสิ่งที่ตามมาคือมวลกระดูกเราเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อระหว่างการทำงานได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองตีบตันได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สามารถไปยิมเนี่ยครับเราก็สามารถเวทเทรนนิ่งที่บ้านได้เช่นการวิดพื้นการซิทอัพหรือว่าการแพลงค์นะครับวันหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงครับต่อมาคือการออกกำลังกายคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอเนี่ยคือแปลตรงตัวเลยไปว่าหัวใจครับคาร์ดิโอเนี่ยคือทำไงก็ได้ครับให้หัวใจเราเนี่ยเต้นเร็วขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องครับเช่น 30-40 นาทีการคาร์ดิโอเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับผมแนะนำเนี่ยการปั่นจักรยานการว่ายน้ำหรือการวิ่งแม้กระทั่งการต่อยมวยนะครับนับเป็นการคาร์ดิโอหมดเลยครับการคาร์ดิโอเนี่ยทำให้หัวใจเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเต้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้ดีขึ้นครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจสมองตีบตันนะครับแล้วก็ยังลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งด้วยครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเวลาไปฟิตเนสเนี่ยครับผมเชื่อว่าถ้าเราจัดให้ความสำคัญกับสิ่งไหนนะครับเราจัด priority เนี่ยคนเราจะมีความสำคัญให้กับสิ่งนั้นเสมอครับถ้าใครยังไม่สามารถไปฟิตเนสได้จริงๆเนี่ยครับผมแนะนำว่าเราอาจจะเริ่มจากการออกกำลังกายด้วยการเดินไปที่ทำงานครับเช่นเราเมื่อก่อนเนี่ยเดินไปซื้อของใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะนั่งรถใช่ไหมครับผมแนะนำให้เราเดินไปที่ใกล้ๆหรือว่าในเวลาทำงานเนี่ยเราต้องขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนมาการเดินขึ้นบันไดแทนถ้าเราทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องได้สักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยน้ำหนักจะลดลงสุขภาพจะดีขึ้นจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการแนะนำเรื่องการออกกำลังกายเพียงเท่านี้นะครับสามารถติดตามตอนต่อไปได้อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ